Excellent warrior, fighting out of the blue corner, 30 years of age and training at Sid Muntai Gym, ladies and gentlemen, Samuel O'Sullivan. And his opponent in the red corner, a Chinese warrior, representing Luke Suwen Gym, 18 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Long Lu Qi! China! Make some noise! Introducing a Chinese warrior fighting out of the red corner. He representing Lu Suwen Gym. Long Lu Qi! ผู้ที่เก็บของรายการครับเสียงเชียร์นั้นดังลั่นสนามเลยครับเพราะนักชกฝ่ายแดงนั้นคือหลงลูชีครับนักชกจากประเทศจีนครับเจอกับซามูเอลโอซูลิเวนนักชกจากนิวซีแลนด์ครับ79กิโลกรัมนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับซามูเอลโอซูลิเวนครับจากประเทศนิวซีแลนด์ในวัย30ปีครับตัวสูง184เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ14ครั้งแพ้5ครั้งทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์มนชัยมีต้องฟ้าสิทธิ์มนชัยเป็นผู้ฝึกสอนครับมีคุณเอสิทธิ์มนชัยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับหลงลู่ฉีจากประเทศจีนครับปัจจุบันในวัย20ปีส่วนสูง181เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ18ครั้งแพ้6ครั้งทำการเป็นตอมยีค่ายลูกสวนครับมีบังหมัดลูกสวนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะลูกหลังสลีละได้กันครับแต่เสียงเชียร์นั้นอยู่ที่อาหลงเลยครับสมุเอลนั้นทำท่า งงครับโอ้เพราะเสียงเชียร์นั้นรั่นสนามจริงๆครับโอ้ลูกล่างได้กันจริงๆครับคู่นี้คู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับเป็นนักชกทางด้านมุมแดงครับหลงลู่ฉีครับเป็นฝ่ายเบียดชนะคะแนนไปครับทีมงานทางด้านสิทธิ์มนชัยคาใจครับครับข้องใจมากครับขอแก้มือกันอีกสักครั้งหนึ่งครับทางทีมงานแม็กซ์สเตเดียมจัดให้เลยครับมาพิสูจน์กันอีกครั้งครับว่าใครกันแน่ครับที่เหมาะสมกับชัยชนะครับกรรมการนัทวุฒิสุขาครับเรียกทั้งคู่มาตรวจความพร้อมครับยกที่1เริ่มครับมวยยักษ์มวยใหญ่ในวันนี้ครับ79กิโลกรัมก็ใหญ่ที่สุดในรายการแล้วครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับซามูเอลหลงเบียดเข้าหาเลยครับพยายามจะหาจังหวะของตัวเองครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับทะเลทาร่าไปโดนตีตอนนี้นี่ล่วงหล่นได้ครับขยับเข้าหามวยเล็กนั้นอาวุธมวยคล่องนะครับแต่มวยใหญ่นั้นอาวุธมวยหนักโอ้ยพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับซามูเอลหลงขยับเข้ามาเล่นงานฐานล่างก่อนโอ้ยแข้งขวาเจอหมัดหนึ่งสองสวนเลยครับพยายามจะขยับเข้าหาครับหลงยูสีซามูเอลก็ไม่ได้เกรงกลัวครับขยับเข้าหาเหมือนกันครับแย่ด้วยซ้ายเจอแข้งซ้ายครับพยายามจะเตะซ้ายต่อยซ้ายเลยครับอาหลงซามูเอลถึงหมัดแล้วดูครับตีหัวเข้าบ้านเลยครับซามูเอลพยายามจะเบียดเข้าหาซามูเอลอีกครั้งครับขยับแย่ด้วยซ้ายแข้งซ้ายของอาหลงนี่ทำงานได้ดีจริงๆครับวันนี้ครับขยับมาวางซ้ายเจอแข้งขวาสวนเอาแล้วครับซามูเอลพยายามจะเล่นเกมต่อยหมัดแบบนี้ครับมีบนมีล่างครับติดมนชัยสไตล์ขยับเข้าหาหลงยูสีไม่สนครับเบียดขยับหัวแข้งซ้ายไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับอาหลงครับขยับเข้ามาเจอทีบซ้ายวางซ้ายเลยครับน่าเป็นมวยขวาครับอาหลงแต่ซ้ายหน้าแกทำได้ดีครับ
โดยเฉพาะฮุกซ้ายครับเล่นงานจนซามูเอลนั้นหัวสุดหัวสุดเหมือนกันเอาละวันนี้มาชกเกมจุกจิกกวนใจเหลือเกินครับซ้ายขวาเอาละครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับแข้งซ้ายเริ่มทำงานได้ครับอาหลงยันยันกระแทกหมัดยับซ้ายและเติมด้วยแข้งซ้ายครับอาหลงซามูเอลหลวงออกมาพยายามจะเกี่ยวแล้วตัดล่างครับซามูเอลเอาชัวร์ไว้ก่อนครับซามูเอลพยายามเข้าหาใหญ่ด้วยซ้ายเติมด้วยขวาพยายามจะเล่นงานเป็นบริเวณผ่านล่างครับตามสไตล์ซิงมอนไทยนี่ครับพยายามจะขยับเจอหมัดหนึ่งสองพยายามจะสวนด้วยฮุกซ้ายเหมือนกันครับซามูเอลเจอแข้งซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะคืนครับบทเดินเบียดครับเป็นมวยยักษ์มวยใหญ่ที่ออกอาวุธกันได้ตลอดจริงๆครับแข้งซ้ายอาหลงขยับเปลี่ยนกาดแล้วครับเป็นมวยซ้ายแล้วครับพยายามจะทิ้งหมัด1 2ครับแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับอาหลงมาซามูเอลโดนเข้าไปที่หัวสุกหัวซุนเลยครับเอาแล้วถือว่าแก้เกมมาดีครับเจอมวยกำปั้นขวาหนักๆต้องมีตีนซ้ายเนี่ยครับขยับเข้าหาแข้งซ้ายอีกแล้วครับขยับทีบขวาไว้ครับอาหลงแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายโอ้มาเป็นชุดเลยครับหมัดของอาหลงสิบมนชัยคุณเอสิบมนชัยโบกหมดยกที่1ครับใครจะแก้สำเร็จหรือเปล่าครับจับตาดูครับนี่ครับจังหวะวางแข้งขวาและต่อยขวาอาหลงพยายามจะสวนด้วยหมัดคืนครับวันนี้นี่อาหลงแก้ทางมาดีครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้าเลยครับนี่ครับจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายถึงด้วยหมัดขวาเสียงเชียร์นั้นยังลั่นสนามแม็กสเตเดียมแห่งนี้ครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับยกที่2ว่ากันต่อขยับเข้าหาครับไม่ยอมให้ซามูเอลได้เดินเกมของตนเองได้ทำหนักครับอาหลงขยับเปลี่ยนจัดเป็นมวยซ้ายกับมันซ้ายอุ้ยโดนไปมีเอียงนะครับเราขยับเข้าหาแล้วครับโยกเข้ามาเปลี่ยนการเป็นมวยซ้ายแล้วครับเลยวางแข้งซ้ายพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วทิ้งหมัดซ้ายครับโอ้โหแล้วตบด้วยฮุกขวาหน้าคำมั่มไปเลยครับซามูเอลพยายามจะขยับเข้าหาตอบอาหลงเตะไปโดนศอกมีอาการหรือเปล่าครับซามูเอลขยับอาหลงพยายามจะตีขวาไว้วางแข้งซ้ายอีกแล้วครับแม่ตัวซ้ายของแกนี่ทำงานได้ดีครับอาหลงแล้วพยายามจะถีบไปบริเวณต้นขาครับครับพยายามจะเบียดอีกครั้งครับอาหลงครับปั้นซ้ายเดินบดเดินเบียดครับแข้งซ้ายเอาเลยครับซ้ายทั้งแถบครับวันนี้ขวาเอาไว้ยืนอย่างเดียวครับโอ้เน้นที่แข้งซ้ายครับซามูเอลพยายามจะสวนด้วยหมัดแล้วพยายามจะลงล่างเล่นงานไปที่พับนอกพับในครับอาหลงสวนด้วยหมัดซ้ายคืนทันทีเดี๋ยววางซ้ายอีกแล้วครับทีมงานสนใจคืออาหลงปกติพื้นเมย์เป็นมวยขวาแหละครับเปลี่ยนจัดเอาเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซามูเอลขยับอาหลงเบียดกับปั้นซ้ายโอ้พยายามจะเคลื่อนซ้ายมาจากเมืองจีนเลยครับอาหลงเอาเลยครับวางเพียงซ้ายขยับเข้าหาวันนี้มาฝีมือดีจริงๆครับเดินขยับเข้าหาครับไม่ให้ซามูเอลได้ทำเก็บตันดักจริงๆครับซามูเอลพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายขยับเข้ามาหลงวางแข้งขวาตบด้วยฮุกซ้ายคืนเลยครับซามูเอลอารมณ์สวนด้วยหมัดซ้ายทางด้านเซอร์เกย์ครับนักชกร่วมค่ายของสิงห์มนชัยครับโบกให้ทางด้านซามูเอลให้เดินเร็วขึ้นครับหลงแย่ขวาซามูเอลพยายามจะเล่นงานฐานล่างเจอแข้งซ้ายสวนเอาแล้วครับพยายามจะเน้นที่ฐานล่างเลยครับซามูเอลหลงครับกับปั้นซ้ายพยายามเข้าหาปู่ตบด้วยขวาเติมด้วยซ้ายเอาเลยครับขยับเบียดหลวมไม่ได้แล้วครับหลวมด้วยเกมมีหมัดซ้ายและแข้งซ้ายเลยครับอาหลงเอาเลยถือว่าการตัดสินใจของอาหลงดีกว่าครับเรียกมาปรับทัศนคติเลยครับอย่าวางซ้ายเลยครับอาหลงซามูเอลพยายามจะลงล่างครับพยายามจะหมดด้วยซ้ายเนี่ยซ้ายโอ้โหจังหวะจ่อล่างของซามูเอลนี่อันตรายเลยครับแต่นานๆแกมาครั้งครับอาหลงจังหวะดึงก็คืนด้วยซ้ายเอาละครับลงล่างครับแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับหมดยกที่2ครับเป็นครับอาหลงดูครับจังหวะถึงด้วยหมัดซ้ายของอาหลงแล้วเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าด้วยฮุกขวาครับ
หลอกจะถีบและจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับระหว่างแข้งซ้ายเรือพยายามจะลงล่างเหมือนกันครับเอาละครับยกสุดท้ายครับยกสามนาทีสุดท้ายครับจะเปลี่ยนเกมจะพลิกเกมยังไงครับทางด้านซามูเอลพยายามเข้าหาพยายามจะเดินเบียดแล้วครับยกสุดท้ายครับพยายามจะเน้นที่ฮุกขวามากขึ้นเลยครับซามูเอลพยายามจะเบียดเข้ามาตบด้วยฮุกขวาเจอสวนด้วยหมัดซ้ายเลยครับอารมณ์แกรออยู่แล้วครับแล้วนี่ครับพอรวมนี่แกมีแข้งซ้ายสวนขึ้นมาครับเอาเร็ววันนี้ที่น่าสนใจคืออารมณ์เปลี่ยนเป็นมวยซ้ายเนี่ยครับน้อยคนครับที่จะชกเปลี่ยนการแล้วชกได้เนียนตาขนาดนี้ครับพยายามจะลงล่างเลยครับแล้ววางซ้ายเล่นงานซามูเอลที่ช้าแล้วก็ตัวล็อกในได้ซามูเอลเสียบด้วยเข่าซ้ายขวาพยายามจะล็อกในแล้วตีด้วยเข่าซ้ายพยายามจะใช้เหลี่ยมครับเอาเลยครับยกนี้เปิดเกมมาซามูเอลดับเครื่องชนครับเน้นวงในเป็นหลักครับอาหลงยังเก่าอยู่ครับโอ้โดนเททิ้งลงไปโอ้โหมีเสียงเชียร์ทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้ขยับมาถึงมาซ้ายเลยครับอาหลงแล้ววางแข้งซ้ายซามูเอลนี่ช้าครับโดนทันทีก็พยายามจะสวนด้วยหุกขวาพยายามจะขยับเข้าหาครับมาหลงแกตัดจานเลือดเกินครับวันนี้ครับแข้งซ้ายซามูเอลขยับอุ้ยตบด้วยซ้ายครับโดนเหมือนกันครับมาหลงครับโอ้โหจังหวะต่อยหมัดของแกที่ทำได้ดีครับซามูเอลมาอีกแล้วก็หมัดขวาเจอกับหมัดซ้ายสวนจังหวะขัดๆเกินๆครับซามูเอลครับต้องเดินติดให้ตลอดเอาแล้วครับเล่นการบริเวณฐานล่างอีกครั้งนึงครับโอ้ถ้าแกกล้าออกวุ้นนี่อันตรายครับอารมณ์ทิ้งด้วยมัดซ้ายเล่นงานบริเวณลำตัวตบด้วยหุกขวาอาวุธอะไรได้แล้วครับอยู่ที่การตัดสินใจครับพยายามจะขยับเข้าหาอีกครั้งครับอารมณ์โยกขยับตั้งจังหวะให้ตนเองครับทีมซ้ายพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วทำให้เราลงล่างเล่นงานไปบริเวณเหนือเข่าทางด้านซ้ายของอารมณ์เลยครับแล้วหลงขี่ขวาไว้นะครับก็เติมเกมบุกบ้างครับชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุญนะครับขยับเข้าหาอีกครั้งครับอาหลงแย่ด้วยขวาเติมด้วยซ้ายครับซ้ายอีกครั้งครับโอ้แกเตะด้วยเตะโชว์เลยครับแข้งซ้ายของอาหลงดูก็มาอีกแล้วครับเตะได้เนียนตาเลยครับซามูเอลช้าได้เจอบัดซ้ายเล่นงานเอาเลยครับโอ้วันนี้ใครยกแข้งซ้ายนี่ซามูเอลกับผวาเลยครับมาเลยครับหมัดซ้ายของอาหลงระหว่างแข้งซ้ายโอ้โหนี่ครับทิ้งกันมาซ้ายทิ้งกันมาซ้ายแล้วระหว่างแข้งซ้ายสื่อเร่งกองรัวเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของยกที่3แล้วครับยังขยับเข้าหาครับยังไม่พอใจผลงานอาหลงเดินเบียดอีกครั้งนึงครับพยายามจะเดินต้อนครับหมดยกสุดท้ายครับครบแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าซ้ายทั้งแถบเลยครับดูครับจังหวะดึงแล้วตบด้วยหุกขวาแล้วกดลงมาครับซามูเอลหลวมนี่เจอหมัดซ้ายเล่นงานเลยครับพยายามจะตบด้วยหมัด 1-2 แล้วเจอหมัดหุกขวาสวนหน้าสะบัดไปเลยครับนี่ครับจังหวะทิ้งด้วยหมัดซ้ายของอาหลงครับทำได้ดีครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับโมบายแอปAlright, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner, Long Lu Qi